จริงพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวรอตลาดส่งสัญญาณนิดนึงนะคะพร้อมนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะแล้วก็นักลงทุนแล้วก็ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะวันนี้ทางบริษัทซีโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาพบพวกเราอีกครั้งที่ตลาดหลักทรัพย์ที่นี่นะคะตอนนี้บรรยากาศการลงทุนทุกคนก็แฮปปี้มากๆนะคะในฐานะที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วก็อยู่ในทีมที่ทางรัฐบาลกำลังโปรโมตในเรื่องการลงทุนสาธารณูปโภคในช่วงอนาคตที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยทางบริษัทก็มีความยินดีที่ได้มาชี้แจงข้อมูลต่างๆว่าบริษัทมีการเตรียมความพร้อมมีการเตรียมศักยภาพของตัวบริษัทยังไงเพื่อให้สอดรับกับโครงการที่ทางรัฐบาลจะทยอยสร้างออกมานะคะถ้าเห็นภาพ policy ของบริษัทในปีนี้ทุกปีเราจะมีภาพ policy นะคะปีที่แล้วก็จะเป็น sustain forever sustain forever เนี่ยคือเราอยากจะดำรงไว้ซึ่งสถานะที่แข็งแกร่งณวันนี้คือเรามองว่าทางบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีมีประสบการณ์ทำงานมีผลงานที่ดีเราก็อยากจะดำรงความรู้สึกดีๆอันนี้เอาไว้ให้นานแสนนานนะคะในส่วนปีนี้เนี่ยเราขึ้นต้นว่า to be number 1 อาจจะฟังดูแรกๆอาจจะฟังดูเอ๊ะแรงไปไหมหรือจะ number 1 อะไรเดี๋ยวเราลองฟังต่อๆไปอีกนิดแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้ว่าการที่เราบอกว่าเราต้องการเป็น number 1 เนี่ยเราอยากเป็น number 1 อะไรนะคะมันอาจจะตรงกับที่บางท่านคิดอาจจะไม่ตรงนะคะกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยเนื่องจากว่าเรามองว่าใน5ปีข้างหน้านะคะเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยในมุมมองของบริษัทเนี่ยมีความมั่นคงงานก่อสร้างภาครัฐโครงการใหญ่ๆเนี่ยจะขึ้นกับเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐบาลถึงจะปล่อยโครงการใหญ่ๆออกมาประมูลได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากโครงการใหญ่ๆเนี่ยในสเต็ปของการในขั้นตอนของการออกมาประมูลเนี่ยจะต้องการอนุมัติบ้างการรับรองการรับทราบจากทางคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นคีย์สำคัญนะคะแล้วก็ทางเรามองว่ารัฐบาลของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยมีเสถียรภาพที่น่าพอใจเราก็มีความหวังแล้วเราก็มองว่าเรากำลัง moving to another growth cycle ก็คือเรากำลังขึ้นไปที่การเติบโตของภาคงานทางด้านรับเหมาก่อสร้างเนี่ยอีกสเต็ปนึงละไม่ใช่แบบในอดีตนะคะด้วยงานที่รัฐบาลจะปล่อยออกมาเนี่ยแล้วก็งานภาคเอกชนที่บริษัทมีในมือเนี่ยทางเราต้องเตรียมศักยภาพที่จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของการเติบโตในครั้งนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมาเรามีความแข็งแกร่งทางด้านการทำงานตรงนี้เนี่ยพิสูจน์ด้วยการทำกำไรของบริษัทซึ่งสามารถทำผลกำไรในระดับที่บริษัทเนี่ยพอใจคือกำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 8-9% กำไรสุทธิอยู่ระหว่าง 5-6% เราทำได้แบบนี้เนี่ย3ปีติดต่อกันการผลประกอบการของบริษัทซิโนไทยไม่ได้หวือหวาเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงคือเราพยายามที่จะบริหารจัดการให้ได้ในอยู่ในระดับตรงนี้เนี่ยซึ่งเราต้องใช้ความใส่ความพยายามเข้าไปเยอะเพราะทุกท่านก็ทราบว่าเวลาประมูลงานรัฐบาลเนี่ยต้องราคาต่ำสุดเท่านั้นถึงจะชนะการประมูลนะคะวันประมูลก็คือกำไรตัวหนึ่งที่เป็นการประมาณการพอได้งานมาแล้วงานก็ถูกส่งต่อไปที่ทางฝั่งผู้จัดการโครงการซึ่งเขาก็จะต้องทำรายละเอียดมากๆแล้วก็ออกมาด้วยกำไรตัวหนึ่งซึ่งเราจะใช้กำไรตัวนี้เนี่ยเป็นตัวประมาณการในงบกำไรขาดทุนของทางบริษัทแต่การทำงานมัน3ปี4ปีเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยทุกวิถีทางเราพยายามที่จะเบ่งตัวกำไรของที่ทางโปรเจกต์แมเนเจอร์หรือผู้จัดการโครงการเนี่ยให้ตัวเลขเอาไว้เนี่ยทำให้มันดีขึ้นบางทีก็สามารถทำได้บอกว่าจะทำได้7ก็ทำได้ 7.5 8บางทีก็มีโครงการที่ทำไม่ได้บอกจะทำได้7ก็อาจจะทำได้6แต่เมื่อผสมผสานกันเข้ามาแล้วเนี่ยบริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้นได้ที่ระดับ
8-9% ซึ่งเป็นระดับที่บริษัทเนี่ยมีความพอใจแล้วก็ใส่กำลังลงไปในการที่พยายามทำให้ได้ตรงนี้เนี่ยเยอะตรงนี้เราต้องขอเล่าถึงว่าทำไมเราถึงทำมาร์จิ้นแบบนี้ได้นะคะฝั่งโอเปอเรชั่นหรือเราเรียกว่าฝั่งผู้จัดการโครงการเนี่ยฝั่งคนที่ทำหน้างานเนี่ยเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้จัดการโครงการของทางบริษัททุกคนเราส่งเรียน MBA เรียน MBA หมดในสมัยอดีตหน้างานทำแต่งานไม่ได้สนใจเรื่องของการค้าธุรกิจเก็บเงินไม่ได้สนใจจะเอางานสำเร็จอย่างเดียวใช้ต้นทุนเท่าไหร่ไม่ได้เคยเข้าไปดูต้นทุนแต่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างคนหน้างานกับคนที่อยู่ซัพพอร์ตแบ็กออฟฟิศอย่างทางดิฉันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางโอเปอเรชั่นหรือทางโปรเจกต์เนี่ยมีความรู้ทางด้านการค้าบ้างรู้ว่าเขาต้องทำยังไงจะกระทบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนยังไงทำแบบนี้จะกระทบงบดุลของบริษัทอย่างไรทำให้การทำงานเนี่ยมันสอดรับกันนะคะแล้วทางฝั่งที่เป็นคนซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีทุกคนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้องานและหลายๆตำแหน่งในบริษัทเนี่ยถูกเติมด้วยคนที่เคยเป็นอดีตผู้จัดการโครงการกลับมาเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือกลับมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเพราะฉะนั้นทุกคนในบริษัทเนี่ยจะพูดภาษาเดียวกันทุกคนมีเป้าในการดำเนินงานที่ต้องพยายามดันกำไรให้มันเพิ่มขึ้นให้ได้ทุกส่วนไม่ใช่บอกว่าการทำกำไรเป็นของหน้างานเท่านั้นในบริษัทไม่ได้ตีความแบบนี้การทำกำไรเป็นของทุกฝ่ายทุกส่วนงานของบริษัทยกตัวอย่างเช่นฝ่ายผู้จัดการโครงการเขาใส่รถไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนเป็นพันรายการเขาต้องใส่เข้าไปในระบบว่าเขาคิดต้นทุนแต่ละอันด้วยจำนวนเท่าไหร่ราคาต่อหน่วยเท่าไหร่ออกมาเป็นเท่าไหร่ซ้ำรวมกันลงมาหมดเป็นต้นทุนของเขาเป็นบัดเจ็ตที่เขาให้ณวันที่เขารับว่าเขาเป็นเจ้าของโครงการเป็นผู้จัดการโครงการนี้ส่วนฝ่ายจัดซื้อคนที่มีหน้าตำแหน่งที่ณระดับหนึ่งเขาก็จะเข้าไปดูต้นทุนไส้ในได้หมดเขาก็มีเป้าในการดำเนินงานของเขาที่ทางบริษัทมอบให้เช่นถ้าเป็นวัสดุหลักคุณจะต้องซื้อถูกกว่าหรือในราคาที่ต่ำกว่าที่ผู้จัดการโครงการใส่ 5% ถ้าเป็นผู้รับเหมาช่วงคุณจะต้องซื้อต่อรองให้ถูกกว่า 10%บางอันเขาทำได้มากบางอันเขาทำได้น้อยแต่เรามีการเก็บตัวเลขตลอดเปรียบเทียบระหว่างบัดเจ็ตที่ผู้จัดการโครงการตั้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นโครงการไหนจะกำไรมากขึ้นโครงการไหนจะกำไรน้อยลงเราจะรู้ตลอดเวลาเป็นระยะเราไม่ได้มารู้เมื่อตอนงานจบเพิ่งถึงบางอ้อว่าเอ้ยตายละเกินบัดเจ็ตหรือว่าเอ้ยกำไรเหลือเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการทำงานแบบนี้เนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยสามารถแสดงผลประกอบการได้ใกล้เคียงความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาเพราะข้อมูลเรามันลิงก์ถึงกันหมดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ฝั่งบริษัทเนี่ยพยายามที่จะทำเพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทเนี่ยมีความพยายามนะที่จะทำกำไรให้ได้ไม่ได้ปล่อยปละไม่ได้หละหลวมแล้วมันรู้ตอนท้ายว่าเป็นหรือไม่เป็นไปตามที่คาดนะคะในส่วนของการเงินก็เหมือนกันทั้งโอเปอเรชั่นคือฝั่งปฏิบัติงานทั้งฝั่งการเงินเนี่ยเคยเจ็บปวดมามากมายในสมัยทำแอร์พอร์ตลิงก์ในบริษัทเราเขาเรียกแอร์พอร์ตเรียลลิงก์แต่ในบริษัทเราเรียกแอร์พอร์ตเลวร้ายคือมันหนักหนาสาหัสแต่ความเลวร้ายของงานแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยทำให้ศักยภาพของบริษัทเนี่ยกระเถิบขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆที่รุมเร้าในตอนแอร์พอร์ตลิงก์ทั้งเรื่องการทำงานทั้งเรื่องการเงินที่อัตคัดลำบากมากเหลือเกินเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรก็ตามมันทำให้ศักยภาพของบริษัทเนี่ยเถิบขึ้นมาเป็นซิโนไทยในวันนี้แล้วเราก็เอาคืนให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านจากงานสีม่วงสีน้ำเงินกำไรมากลบแอร์พอร์ตลิงก์เหลือสบายสบายนะคะซึ่งใช้เวลาเจ็บปวดกับแอร์พอร์ตลิงก์4 ปีใช้เวลาค่อยๆฟื้น